เสบแผลฟกช้ำเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มักจะเกิดขึ้นกับเราอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นแผลรองเท้ากัดน้ำร้อนลวกสิวอักเสบหรือรอยฟกช้ำดำเขียววันนี้ Easy Life เรามีวิธีรักษาแบบง่ายๆจากของใกล้ตัวมาบอกกันค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเวลาจะลุกเดินไม่ค่อยจะระมัดระวังกันสักเท่าไหร่บ้างก็เดินชนโต๊ะชนเก้าอี้เกิดอาการฟกช้ำดำเขียวหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆแล้วก็ลองหาน้ำแข็งก้อนมาประคบเพื่อบรรเทาอาการไว้ก่อนนะคะก่อนอื่นนำน้ำแข็งก้อนห่อด้วยผ้าสะอาดแล้วค่อยประคบที่แผลประมาณ 3-5 นาทีความเย็นของน้ำแข็งจะสามารถช่วยให้อาการเจ็บบรรเทาลงได้ค่ะรู้ไหมคะว่ามันฝรั่งช่วยบรรเทาอาการอักเสบของสิวและยังใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้อีกด้วยนะคะหากเพื่อนๆ เป็นสิวอักเสบไม่ยอมหายสักทีลองฝานมันฝรั่งเป็นแผ่นบางๆแล้วนำมาแปะไว้บริเวณที่เป็นสิวอักเสบดูนะคะเพราะในมันฝรั่งมีเอนไซม์และวิตามินที่เป็นประโยชน์กับผิวหน้าของเรานอกจากจะช่วยรักษาสิวอักเสบแล้วยังช่วยลดสิวอุดตันสิวหัวดำรวมไปถึงรอยด่างดำจากสิวได้ดีอีกด้วยค่ะโอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆเลยนะคะน้ำผึ้งที่เรารับประทานกันอยู่นั้นเพื่อนๆคงเคยได้ยินสรรพคุณของน้ำผึ้งกันมาบ้างแล้วนะคะและยังเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าช่วยในการรักษาแผลลดอาการอักเสบของแผลได้ดีอีกด้วยค่ะง่ายๆค่ะหากเพื่อนๆเกิดแผลถลอกหรือโดนน้ำร้อนลวกเพียงใช้คัดต้นบัดชุบน้ำผึ้งแล้วทาลงไปบริเวณที่มีแผลจะช่วยลดอาการหลังน้ำเหลืองที่บาดแผลลดอาการปวดติดเชื้อป้องกันการอักเสบแถมยังช่วยสมานแผลได้ดีอีกด้วยค่ะยาสีฟันที่เราใช้แปรงฟันกันอยู่ทุกวันนอกจากจะรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วยังรักษาแผลรองเท้ากัดได้ด้วยนะรู้หรือยังคะเพราะยาสีฟันมีฤทธิ์เย็นช่วยรักษาอาการบวมแดงและเป็นตุ่มน้ำใสๆได้เพียงแค่ป้ายยาสีฟันทิ้งไว้บริเวณแผลรองเท้ากัดจะทำให้ตุ่มน้ำแห้งเร็วขึ้นและยังบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ดีอีกด้วยค่ะเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะมะนาวนอกจากจะเอาไว้ทำอาหารแล้วรู้หรือไม่ว่ายังช่วยรักษาแผลฟกช้ำได้ดีอีกด้วยนะแค่ผสมน้ำมะนาวกับดินสอพองข้นๆแล้วทาบริเวณที่มีอาการฟกช้ำดำเขียวหรือบวมโนก็จะช่วยให้แผลฟกช้ำหายเร็วขึ้นแถมยังสามารถนำมาพอกหน้าช่วยให้ผิวหน้าขาวใสได้อีกด้วยนะคะร่วมแชร์ประสบการณ์ Easy Life ชีวิตง่ายๆของคุณได้ที่ www.facebook.com/easylife เพราะชีวิตไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ